ไปดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับประชาชนเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันครับบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าวันนี้ครับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารอต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่จะเข้ามาในบริเวณท้องสนามหลวงจะต้องเดินผ่านเข้าจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ทุกจุดทางเข้าท้องสนามหลวงโดยผ่านเครื่องสแกนอาวุธและมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระเพื่อไม่ให้มีการนำของมีคมเข้ามาในพื้นที่โดยทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาโดยผ่านทางประตูวิเศษชัยศรีก่อนที่ในเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ผ่านทางประตูมณีนพรัตน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินเข้ามาในท้องสนามหลวงเช่นกันครับ